ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับด้านหลังผมคือสมาชิกของวงที่กำลังมาแรงมากๆในสังกัด Genie Record นะครับวงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Bomb Attract นั่นเองซึ่งมีเนื้อหาที่ดุเดือดเผ็ดจ้านมากๆในการนำเสนอผลงานทางดนตรีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญในสัปดาห์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปินที่คุณจะได้พบเจอแหละครับเพราะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินหลายๆค่ายในเมืองไทยแหละครับโอ้โหสวัสดีครับนี่บ้านพี่เหรอครับผมครับก็มีบ้านนี่มีครับก็มีแล้วทำไมชอบไปนอนอยู่หน้าบ้านคนอื่นอันนั้นมันขาดสติไปนิดนึงแหมเปิดกันมาอย่างนี้วงไหนบ้างบิ๊กแอสเวอร์สแลปวงซิลซิลิฟูก็เคยทำตอนนี้ทำที่ป้างอยู่ครับเรื่องราวและเปอร์สเปกทีฟในคืนนี้เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบและมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในด้านงานออกแบบไม่ว่าสาขาไหนก็ตามต้องติดตามให้ดีแล้วครับแต่ส่วนใหญ่วงที่พี่ทำจะเป็นสายร็อกจะเป็นล็อกแต่จริงๆก็มีสาวๆมาบ้างนะน้องฟางอ่ะน้องฟางเฟยฟางแก้วนะฟางแก้วเคยทำตกใจเหมือนกันฟางเขาโทรมาแบบฝากทำเฟยฟางแก้วหรอทำไมพี่ทำไมเอาผมทำวะก็ทำถามไปว่าเขาอยากได้ความดิบดาร์กของผมไปใส่ความสดใสของน้องฟางจะได้บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ทำอาร์ตดิเรกชันใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าควบคุมมูดแอนด์โทนหมดเลยว่าอัลบั้มเอาชุดนี้ภาพเป็นอย่างนี้ศิลปินลุคนี้จะเป็นยังไงโทน MV อาจจะเป็นประมาณนี้เสื้อผ้าเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยครับผมคือคุมทุกอย่างไม่ใช่แค่ว่ากราฟิกดีไซน์ไม่คือคุมมูดเป็นภาพรวมทั้งหมดนี่ล่าสุดก็พี่โดมประกอบลำพี่โดมประกอบลำของพี่โดมนี่หามากปกติจะทำให้ศิลปินดูหล่อแต่ของพี่โดมนี่คือต้องลดความหล่อแกลงมาให้ได้ อะไรเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะโฟกัสที่ความหล่อใช่เดี๋ยวคนจะมองว่าเขาจะเป็นคนแบบในแบบดาราอะไรเงี้ยใหญ่เขาเป็นแบบนักร้องเป็นศิลปินบ้างก็จะมีความแบบวิธีการคนละแบบกันของแต่ละวงก็ดูอาร์ตดิเรกชันเลยครับใช่แต่ขอเข้าไปดูบ้านได้เลยครับเชิญครับแต่บ้านรกมากๆไม่ได้รกนิดนึงมีลูกสาวใช่ไหมเพราะว่าพี่มีลูกสาวใช่ป่ะใช่ครับน้องใส่ใหม่ก็ทำลายล้างบ้านหมดเลยโอ้เฮ้ยของเล่นเยอะมากพี่สะสมฟิกเกอร์เหรอครับใช่ครับซึ่งไม่มีตัวที่เป็นพระเอกเลยเนี่ยนะพี่สะสมแต่ตัวร้ายเหรอไม่ชอบพระเอกเลยตั้งแต่เด็กคือชอบดูเรื่องไอ้มดแดงอุลตร้าแมนเนี่ยแต่ไม่เคยดูพระเอกชอบสัตว์ประหลาดเฮ้ยยังไงอ่ะหนังมันก็ลีดไปสู่ว่าใช่พระเอกพระเอกชนะเออแล้วพี่จะไปเชียร์สัตว์ประหลาดแล้วมันจะสนุกก็สมมุติว่าเปิดได้ดูหนังแปลงร่างพวกเนี้ยจะมาสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งใช่ป่ะพระเอกจะเหมือนเดิมทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์อุลตร้าเซเว่นอุลตร้าเอแมนแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือตัวผู้ร้ายตัวผู้ร้ายไม่เคยเหมือนเดิมสักภาคแล้ววิธีการของผู้ร้ายก็คนละแบบกันโหเราโคตรชอบดูเลยคือทุกครั้งที่เรารอดูเราไม่เลยไม่รอดูพระเอกจะรอดูว่าผู้ร้ายมันจะเป็นตัวไหนจะมาท่าไหนจะหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็เลยกลายเป็นติดดูแต่ผู้ร้ายแล้วอย่างเราชอบความไม่สมบูรณ์ของตัวละครของเล่นเพราะพระเอกจะแบบบาลานซ์ทุบโหสวยเท่รอกันมาสมมาตรแข็งแรงแต่ผู้ร้ายจะมีความแบบเดี๋ยวอ่อนแอเดี๋ยวแขนเกินเดี๋ยวแขนไม่พอเดี๋ยวหัวเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไปดูส่วนอื่นครับนี่มีอะไรอีกฮะพอดีเมื่อกี้เพิ่งนั่งทำงานตรงนี้ไปนี่คือห้องทำงานหรือห้องครัวเป็นห้องดื่มปาร์ตี้กับเพื่อนๆเมื่อกี้ลืมถามไอ้กราฟิกที่อยู่บนตัวพี่เนี่ยมันเป็นงานที่พี่ออกแบบเองหมดเลยป่ะครับเฮ้ยไม่เลยรู้สึกว่างานสักอ่ะมันต้องให้หน้าที่ของช่างสักเป็นคนทำมีคนที่อยู่ในสายงานนี้เยอะมากในด้านการออกแบบเวลาเรายังไม่มีประสบการณ์นายจ้างให้เขาทำงานทำออกมาแล้วก็แก้งานเขาหมดแล้วเขาก็รู้สึกว่างี้ให้ฉันออกแบบทำไมความฝันของเขาคือเมื่อไหร่ฉันจะเป็นได้อย่างพี่เป่งบ้างนะที่ออกแบบงานแล้วลูกค้าเชื่อออกแบบงานแล้วลูกค้าไม่แก้หรือถ้าแก้กูไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ฉันจะเป็นแบบนั้นได้บ้างคำถามคือกว่าพี่จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมเฮ้ยเป็นโดนแก้โดนด่ามีหมดครบสารพัดแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนโลกสวยขนาดนะแต่เราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่มีราคนว่าคนคอมเมนต์เนี่ยมันมีเหตุผลของมันทุกของทุกคน
ทุกคนมีเหตุผลหมดเช่นแบบเขาว่าอย่างนี้ปุ๊บสมมติถ้าเกิดว่าเรามีอีโก้อย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นคำตอบตรงนั้นอะเปิดจากพี่กุ้งพี่กุ้งอยู่ JSL สมัยก่อนเป็นโปรดิวเซอร์ใช่เป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์ใช่แล้วเขาเป็นหัวหน้าคนแรกของเราอ๋อเมื่อก่อนพี่อยู่ JSL เหรอใช่อยู่ JSL ที่แรกเลยที่แรกเรียนจบจบ JSL เลยอ๋อเหรอแต่ว่าไปอยู่ฝั่งเซลล์นะอยู่ฝั่งการขายกับตลาดอ่ะคนละเรื่องเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าไปอยู่แผนกนี้หมายความว่าหน้าที่ของพี่คือต้องทำ proposal present ขายงานลูกค้าสิ่งที่เราทำอ่ะแค่ปกชีตสำหรับไปขาย proposal ให้ลูกค้ารายการนี้มีอย่างนี้แล้วก็แค่ดึงคาแรคเตอร์กับอิเลเมนต์ในรายการที่มีมาประกอบเป็นหน้าปกแล้วมันก็เลยทำให้เราได้สนุกขึ้นแต่พอมันมีบางปกเงี้ยอย่างเช่นรายการที่เราไม่ถนัดแบบรายการแบบหวานๆของพี่หนุ่มแมมแบบรายการจัดกระพริบอย่างเราทำไม่ได้เว้ยแล้วเขาแบบพี่กุ้งผมทำไม่ได้วะอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้บอกแล้วมึงชอบรายการอะไรบอกผมชอบพวกกบนอกกะลาพวกรายการหลุมดำของพี่เชคอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความดิบมนุษย์หรือมันเป็นครีเอทีฟได้เยอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำไมมึงไม่ลองคิดว่าลองทำที่เองที่ไม่ถนัดแล้วลองทำให้เต็มที่แบบสุดไปเลยอ่ะแล้วคือแบบมึงจะชอบทำแต่สิ่งที่เองชอบอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องลองทำสิ่งที่เองไม่ชอบแล้วทำให้ได้ดีมันเหมือนเป็นการก้าวกระโดดเว้ยการก้าวกระโดดแบบเขาเรียกเป็นทางลัดสำหรับการจะโตขึ้นไปอ่ะ10 กว่าปีแล้วโดนคำสอนนี้มาเชื่อปัดตรงนั้นเราใช้ติดตัวตลอดแต่ทีนี้มันก็พอย้อนมากับคำถามเปอร์ที่บอกว่ามันเกิดความท้อไหมบางทีมันก็เคยมีความท้อแต่เราก็ได้มารู้ว่าบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งคำถามตัวเองบ้างหรือเปล่าเช่นเราเคยโดนด่าเมื่อก่อนเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมวะกูว่าคุณทำออกมาได้ดีอ๋อเพราะว่าเราไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเขาเราเคยทำงานเชิงดีไซน์จัดๆเราไปส่งลูกค้าแล้วบางครั้งอ่ะด้วยรายการเขาไม่ได้เล่ากับคนทาร์เก็ตเนี้ยแต่เราไปทำทาร์เก็ตเนี้ยทาร์เก็ตแบบวัยรุ่นมันๆบ้าๆบอๆในยุคนั้นเลยมันๆเลยแต่ว่าเขาต้องการขายตลาดคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเออมันคือผิดทาร์เก็ตอ่ะพอเราเจออย่างงี้อ๋อเราผิดทาร์เก็ตว่ะเราผิดโจทย์ผิดอะไรเงี้ยก็คือเราก็มาโทษตัวเองไม่ไปโทษเขาเราก็เลยค่อยๆขยับวิธีการคิดนี้ไปเรื่อยๆกับทำงานไปเรื่อยๆเราไม่เคยโทษไม่เคยโกรธคนอื่นเลยนะผมอยากดูงานที่ออกแบบมีเก็บไว้ที่บ้านบ้างไหมครับอ๋อมีครับมีก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เป็นไฟล์แบบออนไลน์ก็จะเป็นปกอัลบั้มแล้วก็เป็นแผ่นเสียงเก็บไว้ที่ไหนข้างบนไปดูได้ไหมไปโอ้นี่พี่ก็เริ่มฝึกทักษะให้น้องสายไหมเขาชอบวาดจริงๆเราว่าการวาดร่วมเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนอยู่แล้วความสนุกของเขาในวัยเด็กมันง่ายเออนี่ซีดีเก็บไว้ส่วนใหญ่เป็นเพลงญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นวงอเมริกันก็เยอะอ๋อแต่เป็นการผิดเยอะแต่เป็นผ่านญี่ปุ่นเอ้ยสายไหมสายไหมลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะมาหน่อยไหมนี่กันไหมคนเยอะตื่นล็อกเลยล็อกเลยไอ้พวกปกซิงเราจะชอบแผ่นซิงเกิลด้วยที่แบบไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันสำหรับเรามันมีความหมายมากเลยนี่อะไรซีรีฟูก็คือซีรีฟูอ่ะอ๋อใช่ที่เราทำเป็นวงซิลซีรีฟูเฮ้ยเท่มากเลยครับเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่ซิลกับซิลิฟูมารวมตัวกันอันนี้สมัยนักร้องคนใหม่นะนี่ใช่ลิมมี่อย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าลิมมี่มาใหม่ใช่ป่ะเราก็เลยต้องให้ลิมเด่นที่สุดเหมือนอยากขายตัวเขาขึ้นมามันจะเป็นเดเรคชั่นที่ผสมประสานระหว่างความเป็นซิลครึ่งนึงแล้วก็ซิลิฟูครึ่งนึงนี่คืองานที่พี่ทำเหรอไม่ใช่ครับโอ้โหถ้าสวยขนาดนี้ผมน่าจะ บินไปไหนตอนไหนละบินไปไหนตอนไหนโอ้อันนี้ก็ของเล่นที่เก็บมาจริงไม่ได้ชอบหนังนะแต่ชอบตัวละครมันตัวละครมันสร้างสรรค์จริงแต่ละตัวสุดมากเลยใช่ถ้ามันจะมีวิธีดีไซน์เขาแบบมันหลุดกรอบตัวละครอะไรพวกนี้ดีอันนี้ก็เป็นแผ่นเสียงอัลบั้มวิชาตัวเบาครับของบอดี้สแลมอาร์ตเวิร์กนี่พี่ทำใช่ครับเหมือนพอเป็นอาร์ตเตอร์มันหลังๆเราไม่ค่อยได้เขาเรียกไม่ได้ลงมือทำกราฟิกเองเราจะเป็นคนคิดภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เลือกช่างภาพที่จะมาถ่ายที่เหมาะสมกับแต่ละดิเรกชันนั้นแล้วก็เลือกทีมกราฟิกมาซัพพอร์ตอย่างเราบริษัทเราเนี้ยจะมีแค่2คนมีเรากับเมียเราเป็นประธานบริษัทแล้วเมียเป็นประธานของประธานบริษัทจริงๆถูกควบคุมทุกอย่างแล้วที่เหลือก็เป็นจ้างฟรีแลนซ์มาทำเพราะว่าเราไม่อยากได้งานที่ซ้ำเดิมเพราะว่าตามตรงนะเราสึกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆเปลี่ยนทีมกราฟิกทำไป
มันจะมีเขาเรียกมีสไตล์ลายเซ็นของทีมกราฟิกคนนั้นเข้ามาผสมด้วยซึ่งมันจะมีความหลากหลายแต่มันจะเปลืองงบที่ออกแบบนะเพราะว่าเราก็ต้องจ้างใหม่มันไม่ได้เป็นเงินเดือนแต่ว่างานมันจะแบบหลากหลายอันนี้ก็อัลบั้มที่แล้วของบริษัทแรมดัมมชาตินี่ของพี่โรยุดมพี่เล่าความหมายให้ฟังหน่อยวิธีการทำงานของพี่มันเริ่มต้นเลยนะพี่ตูนบอกว่าอยากได้เอาศิลปินที่เขาชื่นชอบ1คนมาร่วมงานด้วยก็คือพี่โนตอุดมก็เลยไปนั่งคุยบ้านแกเดินบ้านแกไปเดินไปแล้วพอไปเจอหุ่นตัวนี้แล้วพี่ตูนหุ่นตัวนี้สวยดีกว่าพี่อะไรเงี้ยพี่โนก็รักชอบอ่ะเอาไปดิแค่นั้นเองแล้วพี่ตูนบอกเฮ้ยเอาไปทำเป็นปกให้หน่อยดีนี่ไปถ่ายรูปเขื่อนอันนี้มันเป็นนาเกลือนาเกลือเราเลยเอาหุ่นตัวนี้ไปวางบนนาเกลือบนน้ำนิ่งๆชื่ออัลบั้มชื่อดัมมชาติมันแปลว่าความเป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็เลยใช้กล้องฟิล์มที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมาทำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาวางปุ๊บรู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติอ่ะมันคือความที่มันเหมือนจะสมมาตรแต่มันไม่สมมาตรชีวิตเหมือนแบบชีวิตต้องคิดว่าแบบทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วมันไม่เคยสมบูรณ์แบบเลยก็เลยเอาไปวางบนน้ำนิ่งๆต่อให้มันจะน้ำสะท้อนแค่ไหนยังไงมันก็ไม่สามารถสมมาตรกันได้หมายถึงว่านี้ก็ไม่มีทางเท่าอันนี้ใช่แล้วทีนี้ก็เลยปกหลังก็เลยตอนแรกคิดปกหลังไม่ออกอยู่ๆก็เอาภาพมาฟลิปกลับด้านปุ๊บแล้วพี่ตูนนั่งดูอยู่เฮ้ยเอาชอบก็เลยกลายเป็นปกหน้าปกหลังแปลกนะทำไมพี่ถึงไม่มีลายเซ็นของศิลปินบางครั้งเราไม่ให้เขาเซ็นนะไม่ให้เซ็นเออมันเลอะงานเราอันนี้ผมชอบนี้อัลบั้มแรกพะยินสันผมชอบนี้ผมว่าวงมันเลวดีหมายถึงตัววงต้องเลว คือมันมีความเชื่ออยู่คือปกติวงสายโซสายแจ๊สใช่ป่ะมันต้องเป็นภาพแบบนิ่งๆสุขุมหล่อๆสายสุขุมอันเนี้ยจริงๆแล้วภาพจริงๆมันคือภาพพวกนี้เว้ยเป็นภาพแบบครอบครัวเพี้ยนๆเวียดๆแล้วแบบมันจะเป็นเหมือนแบบอันเนี้ยทำคลอดเด็กแล้วไอ้การนักร้องมันเป็นเด็กเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ไอ้โตเป็นคุณหมอไอเบียเป็นแม่เป็นทำคลอดแล้วโปสเตอร์เป็นนี้อันนี้เป็นภาพปกจริงๆคือภาพปกคืออันนี้แล้วเป็นเหมือนแบบไอเบียเป็นแม่อันนี้โตเป็นมือเบสก็เป็นคุณหมอแล้วก็ทำคลอดลูกชื่อการเพราะว่าบ้านชื่อบ้านแรกก็คือแรกเกิดเลยโตกันไปคำว่า art direction หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหมดของภาพใช่แสงพี่จะต้องใส่ดีเทลอะไรบ้างมีกีตาร์ผสมผสานอยู่กับเตียงทำคลอดมีคนลูกมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าภาพนี้เริ่มต้นจากคิดไอเดียก่อนคือวงอ่ะวงเนี้ยมันอย่างนึงคือมันเป็นวงที่มีความคิดคล้ายๆกับเราคือแบบชอบทำลายความคาดหวังของแฟนเพลงเลยคือวงได้สังเกตว่าเพลงมาดีๆจะทำลายทุกอย่างไม่ให้เป็นดีๆตามเพลงมันอ่ะมันมีความขัดแย้งบางอย่างแล้วรู้สึกสนุกนี่ของฮิวโก้พี่ฮิวโก้ก็ทำเหรอไหนๆดูซิทำไมถึงเป็นตุ๊กแกคุยกับเล็กฮิวโก้เขาจะพูดถึงความเมาเขาบอกตุ๊กแกมันคือความเมาของเขาจะมีสีสันจุดลูกตาที่เปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอารมณ์อันเนี้ยเขาขอเองเขาบอกอยากได้ตุ๊กแกแล้วอยากได้ฟอนต์ที่เป็นยุคสกิเดลิกแบบดูเมาๆเนี่ยแค่นี้อันนี้ไม่ได้วุ่นไม่ได้ทำอะไรมากก็คือทางเล็กเขาขออยากได้แล้วก็ไปเติมให้เอาสต็อกรูปมาใส่อะไรเงี้ยอันนี้บิ๊กแอสโหเราชอบอันนี้มากเด็กจะบอกว่าพี่ผมชอบปกบิ๊กแอสมากพี่เป็นคนเก่งที่คิดปกนี้มากจะบอกว่ากูไม่ได้คิดวงคิดพี่กบกบอ้อมพี่หมูกูแล้วกูแหมมึงชมซะกูเหลิงเลยคือพี่กบพี่โอเขาคิดแบบพี่กบสไตล์พี่กบอะเนาะพี่กบบิ๊กแอสแบบมันเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ที่เจ๋งเพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วมันเหมือนแบบพวกไม้ต่างๆมันจะเชื่อมกันได้ต้องมีการต่อไอ้พวกของตะปูเข้าไปเขาเลยรู้สึกว่าอัลบั้มแรกอัลบั้มเนี้ยซิมโบลิกควรเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้พอเราบอกยี่ปุ๊บเขาบอกโอ้แต่พี่ก็ทำออกมาสวยนะพี่บอกพี่โอทำแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยคุมช่างภาพถ่ายเมื่อกี้ในส่วนของแผ่นเสียงมาดูซีดีบ้างครับเฮ้ยผมแนะนำวงนี้ผมชอบเดี๋ยวก่อนนะคุณทำงานมากี่ปีเกือบ20มั้ง10แต่ว่ามันถ้าเกิดในวงการเพลงอะประมาณเกือบ10 10ปีที่ผ่านมาคุณมีงานแค่นี้เหรอเฮ้ยเขินเลยหลังๆว่าเป็นออนไลน์ออนไลน์เขินเลยล้อเล่นหรือว่าเราแบบเพราะว่าผมใช้เวลากับแต่ละชิ้นงานผมให้เวลากับมันสูงมากปริมาณเราไม่ต้องเยอะแต่อยากได้คุณภาพทุกชิ้นอย่างนี้เหรอคนตะแหลชิ้นหนึ่งสองปีจริงๆก็ทำคนเร็วนี่ผมขออวดอันนี้อัลบั้มแรกของวงบอมแอทแท็กความมันคือหน้าปกจะเป็นตอนแรกจะเป็นเรื่องของสวรรค์นรกอะไรจะวาดปรากฏน้องที่เป็นคนวาดมีโรคประจำตัวหนักวาดไม่ได้แล้วต้องออกอัลบั้มแล้ว
ก็เลยบอกเฮ้ยไปเจาะบล็อกสเปรย์มาพ่นปกกันกลายเป็นสเปรย์พ่นปกแล้วเหมือนกันทุกอันไหมเนี่ยไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนความมันคือมันไม่เหมือนเว้ยก็เลยเป็นปกกันที่ออกมาแล้วแบบกลายเป็นปกที่เราชอบมากคือมันดิบในการแก้ปัญหามันดิบซีลทำซีลอันนี้ซื้อมาเลยอัลบั้มเนี้ยคลามอัลบั้มเนี้ยพี่ตูนเขาบอกว่าตัวเขาเหมือนนกกระจอกมันก็คือนกตัวเล็กๆตัวนึงแหละพี่ก็ควรตั้งชื่อให้มันว่ากระจอกแหละแล้วก็เขาก็สามารถบินไปไหนมาไหนได้นี่บอดี้สแลมพี่ทำมากี่อัลบั้มนะ3ครับ3คือคลามดรามาชาติแล้วก็วิชาตัวเบาวิชาตัวเบาอ่ะงั้นย้อนกลับไปพี่เป่งเรียนที่ไหนครับมอกรุงเทพมอกรุงเทพคณะอะไรครับพอแบบวิเทศศิลป์เลยครับแล้วที่นี่เขาสอนแบบเหมือนให้เด็กตั้งโจทย์ตัวเองอ่ะแล้วก็ทำโปรเจกต์นั้นออกมาคือมันสนุกอย่างนี้แล้วก็เลยเนี่ยจบที่นี่มาแล้วก็ได้กลับเป็นอาจารย์สอนที่นี่นึงพอเรากลับไปเป็นอาจารย์สอนอ่ะดันต้องไปสอนเจอกับอาจารย์ที่เคยเคี่ยวเข็นเราสมัยเรียนอ่ะโอ้โหเราเดินเข้าไปแบบพอเจออาจารย์สวัสดีครับหน่อยเลยตัวพับเลยคนเก่งๆเลยพี่เป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมั้งโอ้ยจบไปได้ก็บุญแล้วตอนที่พี่เรียนจบพี่คิดว่าพี่จะไปไหนไม่มีเลยเราเป็นคนแบบไม่มีความกระตือรือร้นในชีวิตใดทั้งสิ้นจบออกมาคือแบบไปไหนก็ได้ขอแค่มีตังค์ใช้เราใช้ชีวิตสนุกเราคิดแค่นั้นเลยนะสมัครงานนานไหมพอดีน้องฝึกงานเขาบอกว่าบริษัทเขาอยากได้อัดใดก็เลยทักเรามาพอทักเรามาแล้วก็ไปสมัครก็ได้แล้วย้ายบริษัท JSL JSL ก็ได้แล้วก็อัดใดคนเก่าเขาจะออกคือที่เขาเอาเรามั่นใจเลยเหตุผลคืออัดใดจะออกแล้วเขาจะไปแล้วแล้วก็เลยไปสมัครเป็นอาร์ตไดพอเข้าไปที่ JSL งานชิ้นแรกเราอะเราโคตรแบบเป็นความภาคภูมิใจที่ออกทีวีแล้วแบบพ่อแม่นั่งดูน่ะคืองานที่เคยเห็นแบบพวกป้ายเกมโชว์แล้วหมุนแผ่นป้ายเราทำแค่ป้ายเนี้ยแล้วก็เอาโลโก้สินค้ามาแปะแล้วก็ใส่กราฟิกนิดหน่อยอ่ะโหแล้วนั่งดูกันแบบรอรายการนี้มาเพื่อจะดูงานเราอ๋อพี่เป่งทำไปนี่แล้วนั่งดูแบบมาแล้วทุกคนเอ๊ะงานเป่งมาแล้วแล้วก็สบู่ตาต้องแก้วหรืออะไรเงี้ยปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนแผ่นป้ายปุ้มแล้วข้างในเป็นรางวัลจบเฮ้ยแต่ตอนนั้นคือแบบเด็กอ่ะโหงานออกทีวีเว้ยมีความสุขนะครอบครัวนั่งดูกันเลยงานชิ้นแรกเลยที่จำได้ในหัวมาสนุกดีตอนนั้นแล้วก็อยู่สักปีครึ่งก็ออกนั่นแหละแล้วก็ค่อยออกไปเราไปอยู่ค่ายจีดีเรคคอร์ดก็ถามลูกค้าว่าแบบที่เลือกผมมาทำเพราะอะไรครับอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเขาอยากได้ลองสิ่งที่เขาไม่เคยทำผมว่ามันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างองค์ประกอบ3อย่างในการออกแบบเนี่ย1ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เรา2งานที่เรารู้เลยว่าลูกค้ารสนิยมแบบนี้นิสัยแบบนี้ขายงานนี้ยังไงก็ผ่านอันนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าอันสุดท้ายตอบโจทย์ธุรกิจถามอย่างนี้แล้วกันว่า3อย่างพี่เวทน้ำหนักยังไงอันดับแรกก่อนตอนนี้เนี่ยนะเราตัดตัวเราออกไปก่อนอันดับแรกเลยเพราะว่าเราคืออาร์ตไดเรคเตอร์เราไม่ใช่อาร์ติสต์ถ้าเราเป็นอาร์ติสต์ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเพื่อจะซื้อสไตล์ไปเนี่ยเราจะไม่แคร์2กับ3เราจะแคร์ตัวเราของเราเท่านั้นอันนี้คือการซื้อสไตล์เราแต่ถ้าเกิดเราเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์เนี่ยสำหรับอาร์ตไดเรคเตอร์เราจะแคร์2กับ3มากลูกค้าชอบแบบนี้เรามาขยับรวมกันแล้วหาจุดเชื่อมโยงที่ดีแล้วก็เค้าเรียกจุดร่วมระหว่างเค้ากับเราอะรู้สึกว่ามันคือการทดลองเว้ยทดลองของเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่ลองเคมีแต่มันคือการเอาส่วนผสมของธุรกิจกับความเป็นลูกค้าเข้ามาผสมกันแล้วเราค่อยหยอดสารเคมีตัวสุดท้ายที่เป็นเราเข้าไปนิดนึงมันคือการทดลองเว้ยสมมติถ้าเกิดเอาตัวตั้งอ่ะเราจะไม่มีความสุขกับงานนะเว้ยเป็นวิธีคิดที่เราแบบอีกนะถ้าเมื่อไหร่อ่ะงานเราเหมือนเป็นสไตล์เราเยอะๆเราคนไม่ชอบเลยเปิร์เรากลับกลายว่าทุกครั้งที่เราทำงานอยากให้คนนู้นคนนี้ดูเพื่อนดูไม่เหมือนโอ้เราโคตรดีใจเลยอ่ะแต่ว่าเรากำลังตอบโจทย์การทดลองที่ใช้สารเคมีที่2กับที่3มาผสมกันได้เหมือนเราสร้างบ้านอ่ะสร้างบ้านสักหลังนึงถ้าเราไปเจอคนออกแบบบ้านเป็นแบบที่1มาจะสร้างบ้านตอบโจทย์นักออกแบบแล้วกูอยู่บ้านใครก็ไม่รู้ผมชอบอย่างนึงที่พี่พูดถ้าคิดจะเป็นนักออกแบบแล้วคุณต้องตอบโจทย์และสร้างความสุขให้กับคนที่เขาจ้างคุณออกแบบใช่ไหมพี่เคยดูเพอร์สเปคทีฟไหมครับดูครับดูตลอดครับงั้นดีเลยคือดูตลอดแปลว่าเข้าใจว่าเพอร์สเปคทีฟคืออะไรผมมีเสื้อเพอร์สเปคทีฟอยู่2ตัวแต่ผมอยากจะทำให้มันเป็นเสื้อที่พิเศษมากเพราะจะมีอยู่แค่2ตัวที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยโดยพี่เป่งชานนท์และเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปประมูลเลยแล้วมาดูกันว่า
มันจะไปถึงไหนเฮ้ยเออวะมั่นใจไม่รู้อ่าให้คิดคิดนะตอนนี้เออโอ้โหคิดได้เร็วจังเฮ้ยมันแวบเข้ามาเว้ยไปลองทำกันไหมครับเอาครับเอาละครับตอนนี้เราจะทำการแปลงร่างเสื้อ Perspective ที่มีอยู่เดิมไซส์ S ให้กลายเป็นเสื้อ Perspective ที่เป็น Perspective ของพี่เป๋งที่มีต่อ Perspective อีกทีนึงอันนี้ต้องเล่าไอเดียไหมเล่าครับความเป็นแบรนด์ของเปอร์ Perspective เป็นแบบนี้ซึ่งเรามองว่าทุกคนรู้จักเปอร์อยู่แล้วถ้าเปรียบเปอร์เป็นศิลปินคือเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเปอร์เป็นคนแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบไหนดูเป็นผู้ใหญ่นะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปอร์ปอกออกอัลบั้มตอนนี้เปอร์น่าจะออกอัลบั้มที่5แล้วเราถ้าเกิดมาทำเราทำเราอยากจะเปลี่ยนเพราะไม่งั้นมันก็อัลบั้มที่6อาจจะไม่แตกต่างไปจากเดิมเราก็เลยอยากจะลองใช้วิธีการที่แบบไม่ให้มันจำเจใช่มัดย้อมอาจจะไม่เรียกมัดย้อมเรียกกัดสีดีกว่าไม่ใช่มัดย้อมเพราะเราไม่ได้ลงสีแล้วก็กัดสีให้มันดูแบบมีการดิสทอร์ตผ้าให้มันพังขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ดูโหดร้ายรุนแรงมากให้มันแปลกแตกต่างจากเดิมไม่อยากให้เหมือนเดิมครับอะไรก็ได้ให้มันแปลกออกไปไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังแบบปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บอย่างนั้นมันต้องแบบค่อยๆเปลี่ยนมันคือการรักษาฐานแฟนเก่าด้วยก็คือค่อยๆโน้มน้าวเข้ามานิดนึงดับแรกครับผมจริงเอาตุ่มน้ำก่อนเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดไปกัดโดยผ้าแห้งอ่ะมันจะไม่มีการเฟดมันจะแรงน้ำยากัดมันจะกัดแล้วสีมันจะแตกต่างไปเลยก็เหมือนเป็นการค่อยๆเบลนความรู้สึกของเปอร์สเปกทีฟที่เป็นอย่างเดิมแล้วเป็นค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ครับผมอันนี้คือการหลอกขายครับอันนี้ก็ทำเหมือนมัดย้อมเลยเนี่ยมันคือวิธีการเดียวกันที่ผมมัดไอ้ตรงกลางเพราะว่ามันมาจากโลโก้เปิดแล้วผมจะให้มันแบบเหมือนการกัดมันดูกระจายแล้วราดอะไรลงไปครับเนี่ยน้ำยากัดครับกับโลโก้เปอร์สเปกทีฟโอ้เปอร์สเปกทีฟระเบิดใช่ก็เป็นเปอร์สเปกทีฟในวิธีการของเขาอีกตัวนึงกัดจากล่างขึ้นบนดีกว่าคือมันอาจจะไม่ใช่เทคนิคอะไรแปลกใหม่อะแต่ผมว่าความสนุกมันคือการที่ลุ้นไปกับมันรู้สึกว่าพอมันทำอะคนทำอะมีความสุขเพราะมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของมันก็อยากเปลี่ยนแปลงความเป็นเสื้อของเปอร์สเปกทีฟออกมาครับจากที่เสื้อเรียบๆนิ่งๆให้มันดูมีความแบบมันสนุกมากขึ้นแล้วไอ้พวกนี้มันจะเดาไม่ได้ว่าลายจะไปทางไหนเพราะว่ามันจะไล่ตามเฉดน้ำที่เราวางแต่นี่มันเป็นไฟเลยใช่ใช่พอออกมาเอฟเฟกต์มันจะแบบบุดๆๆฮอตมากนี่เหมือนเป็นดวงอาทิตย์เปิดประมูลเดี๋ยวรอดูท้ายรายการน้องๆที่เขาอยู่ในงานด้านออกแบบเขาสนใจอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากที่จะขยับสเต็ปตัวเองให้พัฒนามากยิ่งขึ้นไปในจุดที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองไอ้การจะทำแบบนั้นได้ในแง่ของการเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เนี่ยต้องทำยังไงครับต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นที่อยากมีชื่อเสียงจริงๆนะมันเริ่มมาจากเพราะว่าเราไปชอบศิลปินพวกสายเซวิทัลแบบบ้าๆบอๆแต่ว่ามันเก่งมันเลยสามารถทำตัวมันได้เลื้อนได้อะไรเงี้ยโดยที่แบบมันไม่ทุเรศอ่ะมันไม่ได้โน้มไปทางเดียวมันดันมีบาลานซ์ของความเก่งก็เลยพยายามดันตัวนี้เข้ามาแล้วพอเจอเพื่อนที่เก่งที่เรียนไปด้วยกันมามันเก่งเร็วขนาดนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่ากูต้องมีจุดปลายทางที่กูจะไปถึงให้ได้ถ้าเราจะไปนั้นได้เราต้องไปหามันคือการหาโอกาสอะไรเงี้ยเช่นเราอยากออกแบบปกอัลบั้มปกซิงเกิลถ้าเรายังทำอยู่ที่เดิมเราก็จะไม่ได้มีโอกาสเราก็เลยพยายามวิ่งหาโอกาสที่ใครมันต้องตีบ้างว่าเพื่อนเรามีอยู่ไม่กี่คนเราก็เจาะมันให้มากที่สุดเงี้ยแล้วก็วิ่งไปหาโอกาสของเราเราไปเจอพี่เชนช่างภาพชอบพี่เชนเนี่ยเชนเป็นช่างภาพของอเดย์แฮมเบอร์เกอร์ใช่ใช่ช่างแฟชั่นแล้วก็คุยเขาแล้วก็แบบถามเรื่องพี่ทำอะไรมายังไงก็ขอสละให้พี่สละเวลานิดนึงได้ไหมครับอะไรเงี้ยขอเวลานิดนึงนะครับอะไรเงี้ยนั่นแหละเราพยายามจะวิ่งไปหาคนที่เขาอยู่จุดที่เราอยากจะเป็นอ่ะมันเหมือนเกิดความพยายามของตัวเองที่จะไปถึงโกตรงนั้นที่จะทำพอดีเคยดูรายการเปิร์สเปกทีฟเมื่อก่อนแล้วที่เปิร์สพูดกับแขกรับเชิญเหมือนที่เปิร์สบอกว่าผมโชคดีมากที่ได้สัมภาษณ์คนหลายๆคนแล้วคนนั้นก็จะเก่งแต่ละทางแต่ละทางไปมันทำให้เหมือนเป็นทางลัดของผมที่ไปเจอโลกไปใหม่แบบมันอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันเป็นคำพูดที่เราแบบเนี่ยคำนั้นมันต่อยอดให้เรามาถึงจุดที่เราแบบชอบถามคนนี้คนนี้เราถามทุกคนไว้ไม่ได้แปลว่าต้องถามคนระดับโตกว่านะระดับเท่ากันหรือถ้าคิดเทียบตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าเราก็ถามนะทีมไฟทีมพ็อปทีมอาร์ตแล้วก็ถามพี่อันนี้ทำยังไงคืออะไรนั่งคุยกันแบบคืออยากรู้อะจัดไฟอย่างนี้พี่จัดยังไงหรือแบบพี่บริหารเงินอย่างนี้บริหารยังไงคือก็ถามหมดเลยอะเพราะแต่ถามเพราะความอยากรู้จริงๆนะคือมันจะไม่ได้แค่วิชั่นจากอาร์ตดีเรคเตอร์มองอะแต่เราจะเห็นวิชั่นของทีมอาร์ตมองวิชั่นของผู้บริหารมองของลูกค้ามองของทีมพ็อปทีมไฟทีมทุกอย่างจะได้เห็นแล้วเราเอาไม่เอาตัวเองที่ตั้งสมมติว่าเช่นเรามองงานอยู่เงี้ย
เราจะมองว่าทีมอาร์ตทีมพ็อปอ่ะเขามองในมุมไหนวะเขาจะจ้องที่ของที่เขามาวางแต่อาร์ตทีมไฟเขาจะมองแต่ไลติ้งป๊อปๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบแทนเขาอ่ะแทนเขาอาจจะไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็ได้รู้มุมมองที่กว้างขึ้นพยายามจะเข้าไปหาเสนอหน้าเพื่อจะทำนู่นทำนี่ขอทำนี่ไม่ขอลองมาทำนี่ตอนนั้นตอนเด็กๆนะจะใช้วิธีการนี้ตลอดแม้กระทั่งโตมาเรายังใช้วิธีการนี้การทำงานอยู่เลยมันเคยมีอยู่ทีนึงวงซิลิฟูปล่อยคอนเสิร์ตครั้งที่2แล้วซึ่งเขามาติดต่อเราเพื่อจะทำตัวโปสเตอร์หน้าหนังของคอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วเราคิดว่ามันต้องมากกว่านี้ว่ะก็เลยขอเขาเสนอหน้าไปเลยผมขอทำทั้งคอนเสิร์ตได้ไหมทั้งคอนเสิร์ตนี่คือทั้งโปรดักชันทั้งทุกอย่างหมดเลยนะเขาก็บอกเฮ้ยทำเป็นเหรอเป็นครับแต่ที่เราทำไม่เป็นทำไม่เป็นแต่บอกว่าเป็นครับเป็นครับแต่ไม่ใช่บอกทำเป็นครับแล้วไปทำเละนะพอกลับมาบ้านเขาเฮ้ยงั้นเป่งเหมาทั้งโปรเจกต์นะทำครับแล้วก็กลับบ้านไปนอนเครียดอยู่1คืนนอนเครียดเพราะทำไม่เป็นไงเอาแล้วโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในชีวิตทำไงดีวะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เว้ยรวบรวมใครที่เป็นบ้างเพื่อนเราชวนเข้ามาทำแล้วเราก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็จับเพื่อนๆมาลงกันแล้วเราก็ทำโปรเจกต์นี้ออกมาสำเร็จเว้ยพอสำเร็จปุ๊บเราแบบโหคนมีความสุขเลยอะเราแบบนี่คืองานใหญ่สุดในชีวิตที่เราเคยทำมารับผิดชอบมาแล้วเห็นคอนเสิร์ตอะโหเปอร์ครั้งแรกที่เห็นคอนเสิร์ตรันไปน้ำตาเราไหลแบบโหตั้งแต่ซีนแรกจนจบพอจบแล้วน้ำตาไหลแบบเข้าไปกอดไหว้ทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากมันเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตของเราเลยอะเพราะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอจุดเปลี่ยนอะมันจะทำให้เราพัฒนาและโตขึ้นไปเร็วนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พี่ลาออกจากจีนี่เรคคอร์ดหรือเปล่าใช่มันเหมือนคนเสพติดจุดเปลี่ยนอันนี้มาตลอดเลยตอนอยู่จีนี่เราทำเท่าเดิมยังไงก็ได้เงินเดือนเราเลยเปลี่ยนตัวเองเหมือนสับสวิตตัวเองปุ๊บให้แบบไม่ได้เงินเดือนแล้วก็ต้องดิ้นรนหาเงินมันคือจุดเปลี่ยนแรกของเราคือทุบหม้อข้าวพระเจ้าใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยมันเหมือนได้รวบรวมตรงนี้ว่าจุดเปลี่ยนทุกครั้งหรือก่อนที่จะถึงจุดเปลี่ยนที่เราจะเครียดจะนอยเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนชั้นเลิศให้เราโตขึ้นไปแล้วทุกวันนี้พี่เป่งทำงานอะไรก็ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วทำเลยตอนแรกก็ทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆก็รับตามค่ายอื่นค่ายต่างๆยังเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ Art Direction เป็น Art Director ให้กับศิลปินใช่ทุกวันนี้มีงานของศิลปินคนไหนที่อยู่ใน process ของการทำงานให้เขาอยู่บ้างไหมครับมีครับมีมีวงอะไรบ้างครับพี่โอวันใหญ่โอวันใหญ่ทำอยู่ดำทำอยู่ครับทำอยู่มีใครบอมแอทแท็กอ่ะเป็นวงหนึ่งที่เราไปขอเขาทำเว้ยเพราะเราดู MV เขานั่งดู MV แบบชอบทั้งเลยอ่ะการถ่าย MV โปรดักชันเขาก็ดิบคือทำกันเองแน่นอนมีเพื่อนทำ MV กันเองแน่นอนเราเลยบอกเฮ้ยเราอยากทำวงนี้ว่ะจนไปหาคนที่แบบพอรู้จักวงนี้ไหมเพราะเขาไม่ได้ดังอ่ะเขาตอนนั้นเป็นเด็กนักศึกษาอยู่จนไปเจอพี่อยู่คนนึงเขารู้จักกับวงบอกเฮ้ยเป็นอยากทำจริงเปล่าพี่รู้จักกับวงคนนี้นะอยากทำครับทำฟรีด้วยอยากทำมากก็เลยได้ทำก็เลยสนิทกันเนี่ยพอตอนนี้อัลบั้มใหม่มันย้ายเข้ามาที่นี่แล้วขอแล้วมันก็ขอทางค่ายว่าให้เราเป็นคนทำให้ซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่ใช่กำลังทำอยู่คนมันสนใจไหมสนใจไหมหมายความว่าไปส่วนร่วมกับวงหน่อยไหมทำยังไงฮะเขาวันนี้เขาเรียกจะชวนคนไปฟังเพลงกันฟังเพลงเขาวันนี้บอมแมทแท็กเขามีงานพอดีอ๋อสนใจไปเราไปบอมแมทแท็กกันไหมไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่แป้งชื่อสตูดิโอ28ครับผมโอ้โหแค่ออกจากบ้านต้องแต่งตัวหล่อขนาดนี้เลยเหรอครับคือคุณจะมาขายงานใช่ครับมาคุยงานกับน้องๆมาคุยงานน้องๆต้องแต่งตัวเป็นศิลปินขนาดนี้เขาเรียกต้องเนียนนิดนึงกลมกลืนหน่อยเราไปเจอเขาเลยไหมครับผมวงอะไรนะบอมแอทแทรคครับผมโอเคเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอมแมททรักยุ่งกันอยู่ป่ะครับกำลังฟังเพลงกันอยู่ครับผมฟังเพลงของบอมแมททรักใหม่เนี่ยเหรอใช่อ๋อคุณร้องเพลงช้ากันด้วยเหรอมีเพลงช้าด้วยเหรอพี่ติ๋มใหม่เต้ใช่ไหมเต้ครับเต้ปุ้ยคนเอาแล้วเมธนินกูท่องเมื่อกี้นี่แหละพี่เป่งเขาแอบโม้ให้พี่ฟังที่บ้านว่าเขาเคยทำงานกับบอมแอทแทร็แล้วก็เอาสเปรย์ไปพ่นสีกล่องซีดีคุณใช่ป่ะเฮ้ยคุณทำอย่างนี้กับลูกค้าก็ได้แล้วคิดตังค์เขาเหรอไม่คิดแต่ผมออกค่าอาหารให้เขาเขาเล่าเท้าความว่าสมัยนั้นเนี่ยตอนที่บอมแอทแทร็ออกมาแรกๆตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่เขาอาสาขอว่าเฮ้ยขอเขามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วงหน่อยทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของ art direction ใช่ครับถามจริงตอนเขาติดต่อมาคุณรู้จักเขาป่ะตอนนั้นนะยังไม่รู้จักว่าเป็นพี่เป่งแต่ว่ารู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นพี่คนนึงที่ทำปกให้วงในแกมมี่เยอะอ๋อรู้แค่ประมาณนั้นครับคือเหมือนครั้งแรกเจอแบบเรียกไม่ได้คุยงานเลยเนาะก็ทำความรู้จักกันก็ยาวถึงต่อร้านข้าวต้มกันยาวแล้วก็ขอทำให้เขาฟรีแล้วก็ค่าข้าวก็เผื่อออกเยอะกว่าเขาด้วย เดี๋ยวก่อนคุณเห็นอะไรในวงนี้ทำไมคุณถึงอยากทำมากพี่เป๋งเคยทำให้บอดี้สแลมแล้วนะตอนนั้นทำให้บิ๊กแอสแล้วทำให้หลายๆวงแล้วพี่ป้างทำเคลียร์และโทสเปกสวิตเมล็ดโอ้ทำมาหมดเลยวงดังๆทั้งนั้นแล้วมาสนใจอะไรวงนี้โหแบบครั้งนั้นขอเปิด MV แรกดูใครวะแจ๋วดีว่ะแล้วมันเราไม่ได้ฟังเพลงอย่างนี้มานานมากแล้วเพลงที่ติดแบบกลิ่นแบบยุคนูเมทัลป่ะตอนนั้นจะเป็นแบบกลิ่นแบบ2000เข้ามาเฮ้ยเราลืมความรู้สึกนั้นน่ะที่เราพอเราโตมากับดนตรีเนี้ยมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั้งปากดีหากแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติพวกกูจะมาปฏิวัติให้พวกมึงไม่มีที่ยืนกูจะเอาคืนยุติธรรมที่พวกมึงไม่เคยมีความผิดของพวกมึงมันเลวร้ายแต่ว่าพวกกูทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกกูไม่ใช่สัตว์พอฟังเพลงแรกก็เฮ้ยชอบว่ะเฮ้ยเอาวะสืบก่อนก็เหมือนประกาศใน Facebook หรืออะไรสักอย่างว่าแบบถ้าใครรู้จักวงนี้ขอคอนแทคพวกไม่รู้จักใครเลยขนาดพวกแก๊งสวิตเมล็ดซีซีกันยังไม่รู้จักวงนี้เลยว่าคือใครอ่ะมีพี่ปิงติดต่อมาเฮ้ยเรารู้จักนะพี่ปิงคือใครครับเนี่ยพี่ปิงคือใครวะเราไม่รู้เลยอ่ะคือมันรู้แต่ว่าเราต้องไม่ดีกับเขาเว้ยนี่แหละครับเขาอยู่บิลลี่ที่ทำลิขสิทธิ์เพลงใช่ป่ะก็ร้านซีดีเอิร์ธโทนอ๋อเอิร์ธโทนเรคคอร์ดใช่แล้วผมก็ซื้อซีดีจากเขาบ่อยแล้วคุณคาดหวังอะไรจะไปทำอะไรให้เขาเพราะเราไม่ได้มองว่าน้องเขาจะต้องแบบดังเลยนะเราแค่รู้สึกว่าเรามีความสุขถ้าได้ทำเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเราจะเสียใจก็คุยกันสักพักเรื่องอัลบั้มเนาะตอนแรกก็จะได้น้องคนนั้นมาวาดโอ้โหจะทำวางแผนกันยาวน้องก็มีโรคประจำตัวกันก็ไม่ได้ทำก็เลยนั่นแหละก็เหลือแบบต้องปล่อยแล้วทำไงดีวะก็เลยเอาวะพ่นสเปรย์มาเลยละกันเพราะบอมแบทแท็กมันก็มีความดิบๆพ่นบนกล่องแล้วมันไม่เหมือนใครดีด้วยตอนนั้นแล้วดูมันคลาบแบบนั่นคือสมัยที่ยังไม่มีค่ายยังไม่มีใช่ยังทำกันเองนี่คืออัลบั้มชุดแรกที่จะออกกับจีนี่เรคคอร์ดใช่ครับแล้วทำไมยังนึกถึงเขาอีกอ่ะก็ไปขอเขาอีกรอบนี้มีตังค์แล้วใช่ไหมครับรอบที่ขอคืนทุนนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือวันนี้อธิบายให้สมาชิกบอมแอทแทรคฟังก่อนผมเนี่ยติดตามคุยกับพี่เป่งตั้งแต่เช้าแล้วคุยถึงเปอร์สเปกทีฟของเขาในการที่ว่าเอ๊ะวงนึงจะออกอัลบั้มชุดหนึ่งควรจะมีภาพแบบไหนมูดแอนโทนเป็นยังไงและวิธีการทำงานทำยังไงต้องตอบโจทย์ตัวเขาเองไหมในฐานะคนออกแบบหรือตอบโจทย์ลูกค้าของเขาก็คือวงหรือค่ายหรือตอบโจทย์แฟนเพลงวันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าบอมแมทแทร็กกำลังจะออกอัลบั้มใหม่มีทั้งหมดกี่เพลงนะครับอัลบั้มชุดนี้9เพลงมีเพลงช้าด้วยเมื่อกี้แอบได้ยินใช่ครับนี่อัดเสร็จหมดแล้วทั้ง9เพลงมาสเตอร์เรียบร้อยครับโอ้มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วมันยังมี process ไหนที่พี่เป๋งสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มตอนนี้ก็จริงๆเราก็ทำตั้งแต่ซิงเกิลแรกเนาะมาดูภาพซิงเกิลอ๋อทำไปแล้วทำแล้วซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่3แล้วก็ซิงเกิล4พอดีซิงเกิล2ก็อีกน้องอีกทีมนึงทำซิงเกิล3ผมให้รูปผมวาดปกด้วยเออรูปวาดปกให้แล้วก็ซิงเกิล4ยิ่งคุณพูดนี่คุณความน่าเชื่อถือคุณยิ่งลดลงไปเรื่อยๆเลยอะไรของมึงไม่ทำเองทุกอย่างไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวพ่นสเปรย์ให้ลูกวาดปกทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวปกที่4จะให้เมียทำให้เอาดีๆเอาดีๆก็เดี๋ยวปก4เสร็จแล้วก็ทีนี้มารวมเป็นห่อว่าจะทำแพ็กเกจจิ้งออกมาเป็นแบบไหนก็ได้วางแผนกันมาคร่าวๆแล้วว่าจะเป็นสไตล์ไหนซึ่งที่พอเปิดถามมา3ข้อเรื่องของความเป็นส่วนตัวเราเรื่องของความเป็นวงกับแฟนเพลงตอนนี้ผมมองส่วนตัวผมตัดจุดคำว่าแฟนเพลงออกไปเพราะว่าวงตอนนี้ปกติพี่บอกว่าตัดตัวที่1ออกไปใช่แต่คราวนี้อันนี้มันเป็นอีกเคสนึงผมมองว่าแฟนเพลงกำลังพร้อมที่จะเชื่อสิ่งที่บอมแท็กกำลังทำสมมติถ้าเกิดว่าเรากำลังย้ำวิธีการเดิมที่แฟนเพลงชอบเสื้อผ้าวงจะไม่เป็นนี้นะเขาจะเป็นแบบวิธีการเดิมแต่คราวนี้วงเปลี่ยนยอมชินตั้งแต่ซิงเกิลแรกเสื้อผ้าวงก็เปลี่ยนแบบทรงผมทุกอย่างเปลี่ยนมาหมดแต่ว่าเรื่องวิธีการนำเสนอภาพออกไปผมก็ต้องเปลี่ยนถ้าผมยังไปย้ำอยู่กับเรื่องของสเตนซิลเรื่องของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันของแฟนเพลงทั้งแฟนเพลงเก่าแฟนเพลงใหม่
พวกคุณมีอินพุตอะไรกับเขาบ้างเปล่าว่าก่อนที่เขาจะต้องเอาไปแปลความใช่ไหมว่าจะดีไซน์อะไรยังไงเนี่ยเรามอบโจทย์อะไรให้เขาบ้างเปล่าครับเหมือนไปนั่งคุยกันมากกว่าครับที่เคยที่ไปนั่งคุยที่บ้านพี่เป๋งแต่ว่ามันไม่เชิงว่าเราให้อะไรแต่ว่ามันเป็นเชิงว่าเราหาร่วมกันแบบที่คุณบอกว่าเป็นเพื่อนกันคือพยายามเป็นเพื่อนใช่เพราะจะได้ปรึกษาเรามองว่าสมมติถ้าเกิดว่าเป็นแบบเหมือนอันนี้เป็นนายจ้างแล้วเราแบบเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยบางทีการแชร์บางอย่างอ่ะมันจะมีกำแพงก็เลยแบบมาร่วมกันไหมแล้วเราก็มีไอเดียของเราไปเพื่อไปวางกองกันแล้วมีแบงค์โปรดิวเซอร์มาอีกผู้จัดการวงอีกเอาเป็นก้อนนึงที่เงาะมาอีกก้อนนึงต่างคนมาแล้วมาเขย่ารวมกันแล้วหาจุดร่วมหรือจุดที่มันเฮ้ยมันจะมีหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้ว่าอะไรจะเป็นอย่างนี้สมมติเวลาแชร์อะไรกันนี้ครับสมมติเราค่อนข้างเห็นตรงกันว่าอยากได้แบบนี้แล้วสิ่งที่พี่เป๋งส่งกลับมาให้วงอีพุตเข้าไปครับบางทีมันจะเป็นสิ่งที่วงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นภาพนั้นจะเซอร์ไพรส์ทุกทีเวลาทำงานเราจะเจอแบบสิ่งที่จินตนาการไม่ออกแต่พี่เป๋งแบบจะเอามาให้ถามเต้กันแล้วกันรู้สึกไงกับพี่เป๋งบ้างในฐานะของคนที่เป็นผู้ว่าจ้างที่เขาตีซีมาเป็นเพื่อนเรา คือรู้สึกว่าได้รับเรื่องแตกต่างนะครับเพราะว่าพี่วงอาจจะค่อนข้างไปเนี่ยไปในเชิงลึกมากๆแม้จะพยายามที่จะไปแบบวงกว้างแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการที่เราอะมองตัวเองจากข้างในอยู่ดีแต่ว่าพี่เป่งเขามาเหมือนมาสโคปความเป็นเราในรูปแบบที่มองเข้ามาใช่มันเลยดูเหมือนมันเพิ่มมันทำให้กลมขึ้นมากกว่าแล้วบวกกับความที่เหมือนธรรมชาติพี่เป่งเป็นคนชอบพัฒนาตัวเองมั้งมันก็เลยแบบเย้เท่เดี๋ยวเก็บเงินทีหลังพี่ได้ความพี่เป่งเหมือนเป็นคนแบบชอบพัฒนาตัวเองอ่ะเวลาคุยกันอ่ะมันก็มักจะได้มุมมองใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆอะไรมาแค่คุยเล่นกันเฉยๆโดยที่ไม่คุยเรื่องงานมันก็จะมีเรื่องอะไรพวกนี้ตามมาเสมอคือเราแชร์ไอเดียกันในทุกอย่างครับแล้วก็บางทีบางอย่างที่พี่เป่งแชร์มาแล้วบางทีผมอยากจะแบบบอกว่าเอ้ยนี่ผมไม่ชอบนะอะไรเงี้ยมันพูดได้เสมอครับมันแบบมันยอมรับกันเหมือนผมพูดกับเพื่อนนะว่าเวลาทำเพลงอ่ะเออพูดว่าอันนี้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันพูดกันได้ตลอดจากการที่ผมได้คุยกับบอมแอทแทคนะผมได้สิ่งที่สำคัญมากเลยทำให้ผมเข้าใจว่าเออทำไมพี่เป๋งชานนท์ก็ถึงแบบประสบความสำเร็จในการช่วยออกแบบอัลบั้มให้กับศิลปินเยอะแยะมากมายคนฟังชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ศิลปินทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ถ้าจะรีเควสต์ได้เนี่ยรีเควสต์พี่เป๋งทั้งนั้นผมว่ามันมีคีย์อยู่อย่างนึงในแง่ของการเป็นนักออกแบบเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าคุณต้องฝึกฝนให้ตัวเองมีทักษะก่อนแต่ในแง่ของการที่จะประสบความสำเร็จในฐานะของการเป็นนักออกแบบคุณต้องตอบโจทย์3ข้อหลักๆที่ว่าได้คือตัวเองผู้ว่าจ้างแล้วก็ลูกค้าของผู้ว่าจ้างอีกทีนึงการที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดคุกคลีคนที่เรากำลังจะทำงานเซิร์ฟเขาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจตัวตนของเขาแล้วเมื่อเราเข้าใจตัวตนของเขาตกผลึกเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถแปลงมาเป็นชิ้นงานที่ตอบโจทย์เขาตัวตนเขาได้นะครับแต่สุดท้ายBomb Attract ไหนๆก็นั่งอยู่กับผมแล้วเขากำลังจะออกอัลบั้มชุดแรกกับ Genie Record แต่เป็นอัลบั้มชุดที่2ในชีวิตของพวกเขาและผมหวังว่าเพลงของพวกเขาจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่กำลังบอกอะไรบางอย่างกับสังคมติดตามให้ดีก็แล้วกันว่างานจะเป็นยังไงหมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วเรามีเสื้ออยู่2ตัวใครสนใจก็เข้าไปประมูลกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Perspective TV นะครับรายได้ครึ่งนึงเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่เป่งฝากเลยครับผมก็หมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับมันจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะลาไว้ด้วยบทเพลงใหม่ล่าสุดของ Bomb Attractที่ไม่เคยทำเพลงช้ามาก่อนเท่าที่ผมรู้จักนี่เป็นเพลงช้าเพลงแรกป่ะถือว่าเป็นเพลงแรกก็ได้เป็นเพลงช้าและเป็นเพลงรักเพลงแรกที่จะเปิดให้ฟังในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่ได้จากเปอร์สเปกทีฟของพี่เป๋งชานนท์ในวันนี้ที่สละเวลามาเล่าถึงมุมมองในเรื่องของการออกแบบและแรงบันดาลใจต่างๆให้ฟังจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่เป๋งขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยชมกูครั้งแรกที่เราได้พบกันฉันยังเก็บไว้ยังไม่ได้ลบมันรอยยิ้มรอยนั้นของเธอที่เธอให้กัน
ยังคงจำความรู้สึกครั้งนั้นได้ดีที่ได้เห็นมันแค่ได้จับมือกันก็สุขใจอยากจะหยุดเวลาไม่ต้องการแม้สิ่งใดไม่เคยรู้ว่าความรักมันมีผลต่อหัวใจทำให้คนสองคนอยากจับมือเคียงข้างกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องจากกันวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไม่ยังเชื่อพลันเก็บมันไว้ในที่เดิมเก็บมันไว้ในหัว